ประเดิมสวยสาวไทยตบคว้าชัยเหนือออสเตรเลียศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่22ทีมชาติไทยพบกับออสเตรเลียที่สนามโคราชชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยเมื่อวันพุธที่วันที่30สิงหาคม2566เกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยทัดดาวนึกแจ้งสสิภาพรจันทรวิสูตรธนัชชาสุขสดสิริมามานกิจชัชชุออนโมกศรีและสุภัตราไพโรธเป็นตัวรับอิสระเซตแรกนักตบสาวไทยออกนำ 5-3 แต่ออสเตรเลียไล่ตามเป็น 8-8อย่างไรก็ตามทีมไทยเร่งเครื่องฉีกหนีไปเป็น 18-11 ก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้ 25-14 ขึ้นนำ 1-0 เซต2ทีมไทยออกนำ 5-1 จากนั้นค่อยๆขยับหนีไปเป็น 16-7 ก่อนปิดเกมเอาชนะไปได้อีก 25-16 ทิ้งห่างเป็น 2-0 เซต3สาวไทยยังคงทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องออกนำ 5-3 จากนั้นยังทำได้เหนือกว่านำห่าง 15-9 แม้ช่วงท้ายออสเตรเลียจะพยายามไล่มา 20-22 แต่ก็ไม่ทันสาวไทยปิดเซตเอาชนะไปได้อีก 25-22 คว้าชัย 3-0 เซตสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักตบลูกยางสาวไทยในรายการชิงแชมป์เอเชีย2023นัดต่อไปจะพบกับมองโกเลียในวันศุกร์ที่วันที่1กันยายน2566เวลา 18:00 น.แฟนๆสามารถรับชมและเชียร์ได้ทุกนัดผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36ด้วยน้ำพักน้ำแรงบ้านสิทธิรักอีกหนึ่งความฝันที่เป็นจริงของออนอุมาลูกยางสาวภาพถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาไทยที่ได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จทั้งในเส้นทางอาชีพและเรื่องของหน้าที่การดูแลครอบครัวสำหรับออนอุมาสิทธิรักนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยสังกัดนครราชสีมาคิวมินซีวีซีโดยนักตบลูกยางสาววัย37ปีถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเส้นทางอาชีพด้วยการกวาดแชมป์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในระดับสโมสรหรือในนามทีมชาตินอกจากนี้ยังเคยเดินทางไปเล่นในลีกต่างประเทศมาแล้วทั้งตุรกีเวียดนามสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียอาเซอร์ไบจานและญี่ปุ่นมาแล้วนอกเหนือจากแบบอย่างความเป็นมืออาชีพในสนามที่ทำให้ใครหลายคนได้เห็นแล้วอีกบทบาทหน้าที่ของเธอที่ต้องชื่นชมก็คือการเป็นลูกที่กตัญญูต่อครอบครัวด้วยการเก็บเงินสร้างบ้านให้กับครอบครัวของเธอซึ่งย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020เธอสามารถทำความฝันได้สำเร็จด้วยการสร้างบ้านให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในชีวิตของเธอเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขในครอบครัวฝันที่เป็นจริงบ้านสิทธิรักและแล้ววันนี้ก็มาถึงสักทีสิ่งที่อยากทำมาตลอดคือสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ดีใจที่ทำตามฝันได้สำเร็จนักตบลูกยางสาวเผยเมื่อครั้งอดีตสำหรับบ้านของนักตบลูกยางสาวมีพื้นที่ใช้สอยรวม245ตารางเมตรขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวไทย1ห้องพักผ่อนและ2ที่จอดรถใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 3.5 ล้านบาทภายใต้แบรนด์เดอะเบสโฮมที่ทางบริษัทรับสร้างบ้านภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความฝันของเธอและได้ทำการบันทึกเทปพาชมบ้านเอาไว้
ลูกยางแบบโผ14ชื่อสาวไทยลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ครั้งที่22ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันช่วงระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจำนวน14คนที่จะลงแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยได้มีการเรียกตัววิภาวีสีทองหัตถยาบำรุงสุขและสิริมามานกิจ3นักตบลูกยางตัวหลักกลับมาสู่ทีมหลังจากที่ในรายการวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ซีวีลีกไม่มีชื่อติดทีมรายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2023เซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราศสิริมามานกิจตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยสุภัทราไพโรธบอลเร็วจรัสพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชชุออนโมกศรีวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำธนชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอนนุชราต้อมคำผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดประวิตรเปรมธีรสมบูรณ์แพทย์ประจำทีมพีมวัดบุญจันทร์เทรนเนอร์ส่องโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023พร้อมช่องถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่22ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันช่วงระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566โดยถือเป็นการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพของประเทศไทยอีกครั้งในรอบ10ปีกับการแข่งขันในรายการนี้ซึ่งมีทั้งหมด14ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมซึ่งทีมชาติไทยเจ้าภาพในการแข่งขันและรองแชมป์จากปี2019อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลียแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมอันดับ1และ2ผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023กลุ่ม Aไทยเจ้าภาพออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B ญี่ปุ่นอิหร่านอินเดียกลุ่ม C เกาหลีใต้ไชนีสไทเปเวียดนามอุซเบกิสถานกลุ่ม D จีนคาซัคสถานฮ่องกงฟิลิปปินส์โปรแกรมการแข่งขันของนักตบลูกยางสาวไทยในรายการชิงแชมป์เอเชีย2023วันที่30สิงหาคม2566ไทยพบออสเตรเลียเวลา18นาฬิกาวันที่1กันยายน2566ไทยพบมองโกเลียเวลา18นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยในรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ได้ทุกนัดผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง TPTV 36ทุกเกมๆ